ดูกันครับมาล่าเป็นไงควันออกพุ่ยนะครับนี่มาดูกันนี่ตรงนี้ใส่ไปนะครับใส่แค่หมูไปตอนนี้อุณหภูมิน้ำร้อนอยู่ที่45-44มาม่าหมาล่านะครับร้อนโดยไม่ต้องต้มน้ำร้อนนะครับตัวนี้เป็นสินค้าตัวใหม่นะครับเป็นสินค้าตัวใหม่เป็นรสหมาล่านะครับเป็นมาม่าหมาล่าห้วยร้อนหมาล่านะครับเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับของหมาล่าตัวใหม่ก็มาดูวิธีคือวิธีขั้นตอนการปรุงนะครับเราจะมีน้ำเปล่าทั่วไปโดยเราไม่ต้องต้มน้ำร้อนนะครับว่าเราหอดฉีกออกมาแล้วก็ฉีกฟอยล์นะครับผงห่อหุ้มความร้อนแล้วก็แกะฟอยล์นะครับแล้วก็ใส่นี่มานะครับเราลองมาดูกันครับว่าภายในเป็นยังไงนะครับนี่นะครับฮอตครับหมาล่านะครับว่ามันเติมน้ำยังไงอะไรยังไงนะครับเปิดออกมาตอนนี้เปิดออกมานะครับนี่นะครับมันจะมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปช้อนนะครับผงนี่นะครับแล้วตัวมาม่านะครับตัวมาม่าจะเป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้นี่เป็นถุงความร้อนนะครับถุงความร้อนนี่จะมีตามนี้ครับตามนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้เรามาดูวิธีการกินกันนะครับว่าเป็นยังไงตรงนี้มันเป็นถุงความร้อนนะครับถุงความร้อนสำหรับอุ่นอาหารห้ามรับประทานนะครับตัวนี้เป็นฮีเตอร์ห้ามรับประทานผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเป็นแคลเซียมออกไซด์นะครับแค่เติมน้ำลงไปนะครับตรงนี้ถุงทำความร้อนแล้วก็แกะมาก่อนวิธีเนี่ยมันจะบอกตรงนี้มันจะบอกวิธีการอันนั้นนะครับบอกว่าถุงฟอยล์ความร้อนแล้วเติมน้ำลงไปใช่ไหมครับแล้วก็แกะหุงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วเติมน้ำเปล่าใช่ไหมครับและด้านในปิดฝาปิดนะครับแล้วก็แกะนี่ก่อนนี่แกะดูตัวนี้ก่อนนะครับแกะดูตัวนี้ก่อนนี่นะครับพอได้แล้วหุงความร้อนนะครับมันจะเป็นถุงแบบนี้เป็นแคลเซียมคาร์ไบด์นะครับก็การใช้งานเราก็เอาตรงนี้ใส่ไปตรงนี้นะครับแล้วเราก็แกะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแกะตรงนี้นะครับแกะมานะครับใส่ถุงโดยเราแค่มีน้ำนะครับเราต้องใส่น้ำสองอันใส่น้ำสองอันใส่น้ำตรงนี้นะครับใส่น้ำสองจุดใส่น้ำตรงนี้แล้วก็ใส่น้ำตรงนี้นะครับผมใส่น้ำตรงนี้ก่อนนะครับนี่นี่นะครับใส่น้ำตรงนี้แล้วเราก็ใส่น้ำอีกจุดนึงนะครับใส่น้ำอีกจุดนึงก็ใส่น้ำอีกจุดหนึ่งตรงนี้มันก็จะบอกตรงนี้มันก็จะบอกว่าเนี่ยใส่น้ำวิธีใส่น้ำใส่น้ำไปตรงนี้ใช่ไหมครับแกะปุ๊บแล้วก็ใส่น้ำตรงนี้ใส่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็เอาให้เต็มแล้วเราก็เอาตรงนี้ใส่ไปนะครับแล้วเราก็เอาผงมาม่าร้อนแล้วเห็นไหมน้ำเริ่มร้อนนะครับเห็นไหมเนี่ยมันเริ่มร้อนนะครับเริ่มร้อนเนี่ยคุณก็ใส่ตรงนี้ไปแล้วคุณก็เอาเครื่องปรุงใส่นะครับใส่ไปก่อนก็แล้วกันเครื่องปรุงครับเนี่ยใส่ไปนะครับแล้วก็คุณก็ปิดฝาตรงนี้ปิดมันจะมีจุดนี้อยู่เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงนะครับน้ำจะร้อนนี่ครับด้วยเราไม่ต้องต้มนะครับเราจะมาวัดอุณหภูมิกันว่าจุดนี้อุณหภูมิเท่าไหร่44องศานะครับ44ตรงนี้32นะครับ44 47 47แล้วนะครับ
ณหภูมิ47แล้วนะครับ60แล้วอุณหภูมิ60คุณจะได้ยินเสียงคือตอนเนี้ยมันร้อนมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับใส่แค่หมูไปตอนนี้อุณหภูมิน้ำร้อนอยู่ที่45 44เดี๋ยวเราต้องปิดอีกรอบนึงนะครับปิดอีกรอบนึงว่าเป็นยังไงดูกันครับมาล่าเป็นไงควันออกพุดนะครับนี่มาดูกันนี่เนี่ยครับเป็นประมาณนี้อุณหภูมิ82องศานะครับน้ำยังเดือดอยู่เลยนะครับตรงนี้นี่น้ำยังเดือดอยู่นะครับคุณลองเอานี่เป็นหม้อไฟนะครับเป็นหม้อไฟคือน้ำยังเดือดอยู่เราก็กินได้เลยนะครับหม่าล่าเนี่ยอุ่นๆเลยนี่ครับโอเคครับก็ใส่ที่ท่านดูว่ามันเป็นประมาณนี้นะครับอุ่นๆเลยนี่น้ำยังเดือดพุดอยู่เลยนะครับตอนนี้ไอเนี่ยไอคุณเห็นไอไหมเห็น4องศานะครับสนใจพักนะครับตัวนี้นี่นะครับพุดโอเคได้ทานแล้วครับได้ทานแล้วนี่เดี๋ยวพุดอยู่เลยโอเคครับ